สวัสดีครับอยู่กับผมแดดดี้ทิปครับผมวันนี้ก็จะเป็นปัญหาอันนึงที่คนที่ใช้สว่านไร้สายก็จะเจอนะครับก็คือแบตเตอรี่เสื่อมปัญหาของมันก็คือว่าเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วมันไม่ทำงานแล้วแล้วก็ผมพยายามที่จะชาร์จมันเนี่ยมันก็ชาร์จไม่เข้าแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบตเตอรี่ปกติแบบนี้นะครับแล้วก็ยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะครับผมซึ่งแบตเตอรี่แบบนี้เขาก็จะมีจุดแกะมันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับผมของแต่ละรุ่นแล้วก็ลองงัดข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังดูนะครับตอนนี้เราจะเห็นแบตเตอรี่เขาอยู่ข้างในแบตเตอรี่ของเขาก็จะเป็น18650นะครับก็จะเป็นขนาดเดียวกันกับตัวแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาจะเปลี่ยนนะครับผมแบตเตอรี่18650เขาก็จะมีแรงดันอยู่ที่ 3.7 โวลต์นะครับผมแบตทั้งก้อน12โวลต์ก็แสดงว่าเขาเอาแบตเตอรี่ทั้ง3ก้อนเนี่ยมาอนุกรมกันนะครับก็จะได้12โวลต์ซึ่งความจุของแต่ละก้อนจะอยู่ที่2000มิลลิแอมป์อาวร์นะครับผมส่วนแบตเตอรี่ที่ผมจะเอามาเปลี่ยนความจุเขาจะอยู่ที่2600มิลลิแอมป์อาวร์นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมเอา3ก้อนมาต่ออนุกรมกันผมก็จะได้ความจุมากกว่าแบตเตอรี่เดิมนะครับผมตรงด้านหัวเขาก็จะประกอบด้วยวงจรชาร์จแล้วก็วงจรจ่ายไฟนะครับส่วนตรงด้านท้ายก็จะเป็นที่กันช็อตนะครับผมตอนที่เราแกะเราพยายามอย่าให้มันฉีกขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอากลับมาแปะอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ขนาดระวังแล้วก็ยังขาดไปบ้างเลยนะครับจากตรงนี้สังเกตว่าแบตเตอรี่18650นะครับด้านที่เป็นขั้วบวกก็จะมีรอยหยักตรงนี้ด้านที่เป็นขั้วลบจะไม่มีนะครับผมในที่นี้เพื่อป้องกันการตอบผิดเราถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเลยนะครับคราวนี้เราจะเริ่มจากแกะแผ่นเพลทออกจากฝั่งนี้นะครับผมตอนที่เราใช้ครีมแกะแผ่นโลหะออกมานะครับเราก็ต้องระวังด้วยนะครับผมอย่าให้แผ่นโลหะมาช็อตกันหรือว่าส่วนของเครื่องมือของเราไปช็อตกันระหว่าง2สายนะครับผมอย่างเช่นตามตัวอย่างนี้เราจะเห็นสายสีเขียวกับสายสีแดงนะครับเราอย่าให้2ส่วนนี้มาช็อตกันนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทําให้วงจรในบอร์ดมันเสียหายได้นะครับโอเคแกะออกมาแล้วนะครับก็เย็นๆนิดนึงนะครับผมที่แกะข้างท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูข้างหัวซึ่งตรงข้างหัวเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละแบตเตอรี่ก็จะต่อต่างกันด้วยนะครับผมแล้วก็ข้างใต้นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องแกะแผ่นเพลทออกมานะครับเราถอดออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะก้อนแรกเราวัดโวลต์ได้ 0.06 นะครับผมจริงๆเนี่ยมันต้องมีประมาณ 3.7 โวลต์ขึ้นนะครับผมก้อนนี้เป็น4โวลต์นะครับแสดงว่ายังโอเคอยู่ก้อนนี้เป็น4โวลต์ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภายใน3ก้อนเนี่ยมาเสียอยู่ก้อนหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่ามาเสียแค่ก้อนเดียวเนี่ยเราจะเปลี่ยนแค่ก้อนเดียวก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องหาก้อนที่เป็นความจุขนาดเดียวกันมาเปลี่ยนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่ใหม่ใส่กลับเข้าไปตรงนี้เป็นด้านก้นของมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมต่อกันไปตามรูปที่เราถ่ายเอาไว้นะครับผมประเด็นก็คือว่าที่เราแกะออกมาเนี่ยบางทีมันก็จะเหลือโลหะอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบัดกรีมันเข้าไปนะครับผมเราก็ใช้เป็นที่มัดถุงขนมอย่างเงี้ยนะครับผมมัดมันเข้าหากันก่อนผิวสัมผัสมันจะอยู่ตรงนี้เราก็จะทาฟักเข้าไปหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมตะกั่วเข้าไปหน่อยเราก็จะมีตะกั่วที่อยู่บนผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทาฟลักลงไปที่ปลายสายตรงนี้นะครับผมแล้วก็หามุมแล้วก็ทำการกดสายเอาไว้นะครับผมอาจจะเติมตะกั่วเข้าไปนิดหรือว่าถ้าเอาง่ายขึ้นอีกหน่อยก็เอาฟลักมาทาตรงปลายสายตรงนี้นะครับคราวนี้พอให้มันมีตะกั่วติดอยู่ปลายสายแบบนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ติดนะครับผมแล้วเราก็เอาแผ่นกันช็อตของเราเนี่ยแหละแปะกลับเข้าไปถ้าเกิดว่ามันไม่มีกาวแล้วเราก็ใช้พวกกาวยางแปะก็ได้นะครับก็ลองวัดดูนะครับผม2ขั้วว่ามันได้12โวลต์หรือเปล่าโอเ
โอเคถ้ามันได้12โวลต์ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับคราวนี้เราก็เอามาใส่กรอบอีกทีนึงก็ไหนๆก่อนประกอบเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูก่อนนะครับใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ประกอบนี้เข้าไปโอเคมันก็ชาร์จได้แล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไส้แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่มามันก็อาจจะประมาณ600ถึง700บาทนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่ขนาด18650ถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบของใช้ได้หน่อยนะครับมันก็จะก้อนประมาณ110บาทถึง130บาทนะครับถ้าเกิดว่าของมียี่ห้อก็จะประมาณ200ขึ้นนะครับผมซื้อมา3ก้อนก็รวมค่าส่งก็จะประมาณ360บาทก็สำหรับแบตเตอรี่18650ที่ผมซื้อมาใช้ผมทดสอบแล้วนะครับว่าแอมป์เต็มถ้าเกิดว่าใครจะซื้อมาเปลี่ยนเหมือนกันผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับผมเพื่อนๆก็ไปหาดูกันได้นะครับโอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ